อรี่กับถั่วเอาไปคลุกกับน้ำตาลอันนี้เขาเรียกว่าข้าวกรอบสยามอันนี้เขาทำมาจากอะไรบ้างที่เมื่อกี้ไปถามเขาข้าวไรซ์เบอร์รี่ถั่วลิสงแล้วก็งาค่ะจะมีรสที่ที่บอกเป็นไรซ์เบอร์รี่งาแล้วก็ถั่วลิสงมันจะมีถั่วกับงาด้วยนะแต่เขาไม่ได้ทำไงที่เราเห็นเมื่อกี้เขาเป็นแบบไรซ์เบอร์รี่ถั่วแล้วก็งาค่ะข้าวไรซ์เบอร์รี่ข้าวหอมมะลิน้ำตาลน้ำเปล่า